โดนจนได้รัศมีแข я, เจอมิจฉาชีพแต่ต่อรูบนำไปแอบอ้างปล่อยสินเชื่อเจ้าตัวฝากแฟนคลับรีบๆผดลั่นแรงอีผีเรียกได้ว่าเหล่าดาราศิลปินมักจะถูกมิจฉาชีพใช้รูปแอบอ้างและมาในทุกรูปแบบจริงๆแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปก็ถูกมิจฉาชีพหลอกด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแการ call center ขนส่งหรือการโฆษณาชวนเชื่อเล่นเว็บพนันออนไลน์หรือการปล่อยเงินกู้และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่ประเด็นที่ทําให้ประชาชนหลงเชื่อกันเป็นจํานวนมาก พราะดาราหลายๆคนถูกบุคคลแอบอ้างนำภาพไปตัดต่อเพื่อทำการโฆษณาจนทำให้ทั้งดาราศิลปินและบุคคลทั่วไปได้รับความเสียหายรัศมีแขโดนมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ภาพอ้างปล่อยสินเชื่อล่าสุดคนในวงการบันเทิงอย่างรัศมีแขไม่พ้นเจอมิจฉาชีพตัดต่อรูปเช่นกันโดยเจ้าตัวได้แคปลงอินสตาแกร,รมส่วนตัวพร้อมข้อความว่า อีผีโดนจนได้อีเพจนี้เอารูปดาราหลายคนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะคะใครเจอฝากกดรีพอร์ตด,ด้วยค่ะซึ่งแฟนคลับหลายคนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์มากมายอาทิเห็นบ่อยมากเลยค่ะพี่แขพวกนี้เร็วไม่สิ้นสุดจริงๆค่ะแจ้งความด่วนความสวยเป็นภยัยขอบคุณค่ะพี่แขที่เข้ามาดูนะคะมีอีกเยอะค่ะที่ใช้รูปดารามาหากินยังไงจะเป็นหูเป็นตาให้นะคะเร็วเอาให้หนักคนพวกนี้ดีเจนุ้ยโดนมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ภาพปล่อยเงินกู้ ซึ่งก่อนหน้านี้ดีเจนุ้ยเองก็เจอเหตุการณ์นี้เช่นกันดีเจนุ้ยได้โพสต์เตือนพร้อมระบุแคปชั่นว่าเทตนี้ใช้รูปนุ้ยโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าหลงเชื่อนะครับทุกคนเท่าที่ดูน่าจะยิงแอดด้วยคนสนใจกู้เยอะมากๆลิงก์เทตอยู่ในสตอรี่ฝากแฟนๆถล่มให้หน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่แจ้งข่าวเข้ามาด้วยนะครับจนทําให้มีหลายคนที่เข้าใจผิดหลงเชื่อเป็นจํานวนมากเลยทีเดียว